มีอาหารบางจานคุณผู้ชมทำรับประทานเองทีไรก็ไม่ได้เรื่องทุกทีจะต้องไปรับประทานที่ภัตตาคารจีนหรือร้านอาหารชื่อดังนั่นก็คือกะหล่ำปลีผัดน้ำปลานั่นเองฟังดูชื่อไม่น่าจะมีอะไรเครื่องปรุงก็ไม่ได้ใส่อะไรเยอะแต่เมนูนี้ต้องใช้เทคนิคนะคุณผู้ชมผัดไม่ดีกะหล่ำก็เหมือนต้มเหมือนนึ่งผัดไม่ดีกะหล่ำก็เหมือนไหม้กินแล้วก็ขมปื้อเลยนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำกะหล่ำปลีผัดน้ำปลามาฝากคุณผู้ชมรับรองได้นุ่มละมุนหอมกลุ่นไม่มีสีดำไม่เป็นกระจ้ำกระจ้ำนะชวนกินเคล็ดลับการผัดกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาให้น่ารับประทานหลายคนคงเจอปัญหาเวลาผัดกะหล่ำปลีผัดน้ำปลาแล้วก็สุกบ้างไหม้บ้างสีผักออกมาไม่สวยแต่ถ้าเลือกใช้กระทะที่กระจายความร้อนได้ดีอย่างกระทะไวทะลัก3ชั้นขนาด28เซนติเมตร IH ด้ามหูเบเกอร์ไลท์ตราหัวมาลายปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าไม่ต้องใช้ไฟแรงและกระทะกระจายความร้อนได้ดีทำให้อาหารสุกง่ายไม่ติดกระทะแค่นี้ก็จะได้กะหล่ำปลีผัดน้ำปลาที่หอมน่ารับประทานแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่ Facebook Siba Thailand ตราหัวมาลาย